ือสีเนี่ยค่อนข้างที่จะได้เลยเหมือนเอารองพื้นมาใส่ตลับคุชชั่นอะเราจะมาลองตัวนี้ให้ดูด้วยเลยนะคะเป็นลิปสติกรุ่นใหม่ของ 4U2 นะคะอัญยองสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะก็คลิปลองของมากันอีกแล้วเนาะนะคะเพราะว่าช่วงนี้ขอออกใหม่กันเก่งมากๆนะคะเราก็ต้องรีบมาอัปเดตกันนะคะและของที่แนทจะมาลองในวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่างงเซอร์ไพรส์มากๆนะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะทุกคนคุชชั่นนะคะจากแบรนด์ 4U2 นะคะฟังไม่ผิดค่ะแบรนด์ 4U2 นะคะเขาออกคุชชั่นมาใหม่อันนี้เนี่ยจะมาเอาให้ฟังก็คือว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะซื้อคุชชั่นเลยนะคือแน็กเนี่ยไปนะคะอีเวนต์บอยเนาะเพื่อไปเลือกลิปสติกนะคะก็ลิปสติกออกใหม่เนาะแล้วก็มาดูซะหน่อยอะไรอย่างงี้นะคะปรากฏว่าเห็นตลับคุชชั่นอยู่ข้างๆแล้วก็นึกว่าของแบรนด์อื่นนะคะแต่ไปทำมาเอ้าออกคุชชั่นด้วยเหรอแน็กก็เลยถามพนักงานว่าเขาออกคุชชั่นนานแล้วหรือยังคะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเขาก็บอกว่าอ๋อออกมาพร้อมกับตัวลิปสติกค่ะงงแล้วหนึ่งว่าเอ้าออกคุชชั่นด้วยหรอทำไมไม่เห็นภาพโปรโมทเลยนะคะก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะโปรโมทน้องไหมหรือว่าน่าจะไปโปรโมททีหลังให้แบบว่าลิปมันเด่นไปเลยอย่างนี้เราก็ไม่รู้การตลาดเขาเนาะแต่ว่ามีคุชชั่นออกใหม่นะคะทุกคนนะคะราคาคุชชั่นของเขานะคะก็อยู่ที่399 บาทแต่ว่าราคามันก็จะเป็นเหมือนน่าจะเป็นราคาเปิดตัวราคาโปรโมชั่นนะคะลดเหลือ299 บาทนะคะโอเคทีนี้เราก็มาแกะลองกันเลยดีกว่าของเขาเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด3สีนะคะแน็กก็ลองเทสดูแล้วนะคะแน็กเลือกเบอร์03มานะคะชื่อสีว่าโรสแทนนะคะให้ดูที่กล่องก่อนเลยนะคะอันนี้เนี่ยชื่อว่า Sahara by 4U2 Soft Matte Cushion SPF 50 PA++++ นะคะ4บวกด้วยกันนะคะเมื่อกี้พูดถูกไหมไม่รู้เขาให้มาในปริมาณ10กรัมนะคะก็ถือว่าแอบมานิดนึงนะเพราะว่าตลับคุชชั่นส่วนใหญ่เขาก็จะให้มาประมาณ15ได้นะคะจะดำตลับคุชชั่นของเขานะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะเป็นสีน้ำตาลนะคะอันนี้ด้านหลังก็จะมีชื่อสีบอกตรงนี้เลยตัวใหญ่เบ้งๆตรงนี้เลยสามารถใช้งานได้นะคะ1ปีหลังจากที่เปิดใช้แล้วเนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะไม่ทดลองกับสัตว์นะคะตัวพัฟนะคะมีเขียนคําว่า 4U2 นะอันนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าเราสามารถที่จะสั่งที่เพจ 4U2 ได้ไหมนะคะคือเราไม่เห็นรูปน้องเขาเลยนะแต่ว่าแน็กลองเสิร์ชดูในวัดสัตว์แล้วนะคะก็เจอนะคะก็มีขายนะคะไม่แน่ใจว่าจะเห็นสีชัดไหมเพราะว่าอันนี้เนี่ยแน็กอะมาถ่ายข้างนอกนะคะปกติเนี่ยจะถ่ายในห้องใช่ป่ะมันก็จะมีแสงแดดจากหน้าต่างใช่มั้ยคะแต่ว่าวันนี้เราถ่ายเช้าฉะนั้นเนี่ยแดดมันเลยยังไม่มานะคะห้องก็เลยมืดก็เลยออกมาถ่ายข้างนอกนะคะเดี๋ยวซูมให้ดูอีกสักหน่อยดีกว่าซูมกันขนาดนี้แล้วก็น่าจะเห็นอยู่หรือเปล่านะคะคือสีมันค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับสีผิวแน็กนะและมาในส่วนของคําเคมนะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นคุชชั่นสูตรแมตต์เนื้อครีมนะคะที่ให้การปกปิดที่เรียบเนียนเป็นธรรมชาตินะคะเนื้อบางเบาสบายผิวนะคะติดทนตลอดทั้งวันแล้วก็ควบคุมความมันนะคะตัวนี้เนี่ยให้ค่ากันแดดมาสูงเลยนะคะก็คือ SPF 50 PA++ นะคะสามารถป้องกันได้ทั้ง UVA แล้วก็ UVB นะคะโอเคในเรื่องของคุณสมบัติเนี่ยไม่ค่อยอะไรอยู่แล้วนะคะเพราะว่าคุชชั่นหรือว่ารองพื้นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเคมคล้ายๆกันประมาณนี้นะคะเอาเป็นว่าเรารู้ว่าน้องของเขาเนี่ยจะเป็นงานผิวที่แมตต์เนาะก็เดี๋ยวเราจะมาลองที่หน้ากันเลยนะคะแบบครึ่งหน้าฝั่งนี้ก่อนก็จะคือสีเนี่ยค่อนข้างที่จะได้เลยได้เลยคือใกล้เคียงกับผิวแน็กมากนะคะใครที่เวลาดูรีวิวนะคะแล้วดูเทียบสีผิวแน็กเป็นหลักเนี่ยก็คือเบอร์03รอดแล้ว1เดี๋ยวต้องดูว่าระหว่างวันนางดรอปไหมนางจะทำให้หน้าเราหมองหรือเปล่าแต่คือตอนนี้สีโอเคมากนางรู้สึกว่าการปกปิดเนี่ยก็ทำได้ค่อนข้างดีเลยนะคะเป็นการปกปิดที่แบบกลางๆนะเดี๋ยวเราลองยูฟูให้สักหน่อยดีกว่าตรงนี้เรามีออยล์สิวได้นะแม่แล้วเนื้อเนี่ยแมตต์จริงนะคะจับดูแล้วเห็นปะมันจะไม่แบบฉ่ำฉ่ำเหมือนคุชชั่นส่วนใหญ่ที่เราใช้ใช่ปะยิ่งเป็นคุชชั่นเกาหลีก็คือเงาในเงาอะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยแมตต์เลยนะคะจับแล้วรู้สึกว่าโอเคนะลองอีกฝั่งหนึ่งด้วยเลยนะคะเดี๋ยวอีกฝั่งหนึ่งเราจะลองปาดๆเอาไหนจะมีพวกรอยสิวนิดๆหน่อยๆนะคะเฉพาะตรงรอยเราก็จะกดแทบๆเอาแน็กว่าเนื้อคุชชั่นของเขาคล้ายๆไอ้นี่อยู่นะรองพื้นอีกรุ่นหนึ่งของเขาอะ
ที่เราเคยลองเมื่อประมาณปีที่แล้วหรือ2ปีที่แล้วไม่แน่ใจเหมือนเอารองพื้นมาใส่ตลับคุชชั่นอะในความรู้สึกเราตอนเนี้ยเพราะว่าคุชชั่นส่วนใหญ่มันไม่ค่อยจะแมทไงที่แบบว่าที่เขาออกมาขายกันอะเนาะลงคุชชั่นเสร็จแล้วเรียบร้อยทั้งสองฝั่งนะคะทุกคนนี่เนียนบ้าว่าเอ้ยไหนยังไงแม่ซูมอีกสักหน่อยได้ไหมกล้องเราทุกคนจะเห็นได้เลยนะคะว่ามันไม่ได้แบบฉ่ำนะคะเนี่ยจับดูแล้วแมทใดนะคิดว่าไม่เซตแป้งก็ได้แต่ว่ายังไงเนี่ยก็ต้องมีนิดหน่อยนะคะพกแป้งฝุ่นปัดเบาๆเนาะจะได้เหมือนกันในทุกๆคลิปนะคะโอเคก็เดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวขอตัวไปแต่งหน้าที่เหลือให้เสร็จก่อนนะคะกลับกันมาแล้วนะคะลุคของเราเนี่ยก็คืออีกนิดนึงจะเสร็จแล้วแต่ว่ายังเหลืองานปาดนะคะเพราะว่าเราจะมาลองตัวนี้ให้ดูด้วยเลยนะคะเป็นลิปสติกรุ่นใหม่ของ For You Too นะคะตัวนี้เนี่ยชื่อรุ่นว่า For You Too Touch My Lip นะคะสีที่แน็กเลือกมาเนี่ยจะเป็นสีเบอร์10แล้วก็เบอร์18นะคะตัวแท่งดีนะมีความแบบสัมผัสเนียนนุ่มกำมะหยี่หน่อยๆนะคะนี่นะคะสีที่เราเลือกมาตัวแป้งของเขาดีมากเลยอ่ะมันจะโค้งงอแบบนี้นะเข้าลูกปากได้ดีมากๆส่วนกลิ่นกลิ่นน่ารักกลิ่นแบบขนมอ่ะมีความเปรี้ยวๆนิดนึงอารมณ์ประมาณพวกเยลลี่ซูกัตอะไรอย่างงี้นะคะต่อมาสีเบอร์18นะคะทาด้านในปากสวยสีสวยมากประสบกันแล้วคือดีเอาละค่ะสเต็ปต่อไปนะคะเราก็จะไปทดสอบการติดโทนการคุมความมันให้นะจ๊ะว่าตัวนี้เนี่ยคุชชั่นของเขาจะทำได้ดีแค่ไหนนะคะก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงเนาะหลังจากที่ผ่านไปแล้ว 5-6 ชั่วโมงค่ะมาดูงานลิปกันซะหน่อยนะคะก็กินขนมแล้วเนาะมันก็หลุดนะคะตรงด้านในปากเนี่ยเห็นปะสีแดงๆอ่ะมันจะหลุดชัดกว่าด้านนอกนะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็ผ่านมาแล้วเกือบ6ชั่วโมงด้วยกันเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะซูมนะคะซูมมาให้ดูกันแบบใกล้ๆเลยนะคะนี่อ่ะก็มาดูที่ความมันนะคะความมันเนี่ยจะเห็นได้เลยนะคะว่าค่อนข้างที่จะมันอย่างชัดเจนนะคะตรงบริเวณหน้าแก้มนะคะเนี่ยแล้วก็ T zone เนาะซึ่งมันก็เป็นความมันในระดับที่นะคิดว่าน่าจะปกตินะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมันช่วงนี้นะคะส่วนรอบๆเกาะหน้าอ่ะยังโอเคดีอยู่นะส่วนในเรื่องของความติดทนอะไรอย่างงี้เนี่ยแน็กก็มองว่ามันค่อนข้างที่จะติดทนเลยนะเพราะว่าหน้าผากของแน็กเนี่ยเห็นป่าวว่ามันยังเนียนดีอยู่นะคะไม่เผยให้เห็นพวกรอยดำรอยสิวที่ก่อนอันนี้เรามีใช่ไหมมันก็ยังแบบเนียนดีอยู่นะคะทุกคนแล้วก็ข้างจมูกอะไรอย่างงี้เนี่ยไม่มีปัญหาตกล่องเป็นเส้นๆหรือว่าเป็นคราบอะไรนะคะนะอ่ะผลลัพธ์เนี่ยก็ตามนี้เลยค่ะทีนี้ก็ได้เวลาของการสรุปแล้วนะจ๊ะมากันที่อย่างแรกเลยค่ะในส่วนของแพ็กเกจนะคะแพ็กเกจก็เป็นเหมือนตลับคุชชั่นทั่วไปนะคะมีกระจกให้มีพับให้ซึ่งพับของเขาเนี่ยก็มีความนุ่มกำลังโอเคนะคะไม่ได้นุ่มมากแต่ว่าก็ไม่ได้แข็งนะคะก็คือใช้งานได้ตามปกติเลยแต่ว่าดีไซน์ส่วนตัวนะยังเฉยๆเพราะมันแบบไม่รู้ว่าอาจจะเพราะว่าเราไม่ได้ชอบสีนี้ด้วยหรือเปล่ามันดูไม่น่าดึงดูดเท่าไหร่นะคะแล้วยิ่งเป็นพลาสติกแบบเนี้ยแล้วก็เป็นแบบพลาสติกเงาๆเราก็เลยรู้สึกว่าดีไซน์อีกสักนิดนึงไหมขออีกหน่อยนะคะคือถ้าเทียบกับคุชชั่นอื่นๆที่นักมีในความว่าดักสตอร์อะไรเงี้ยก็จะมีตัวนี้นะคะอีกกริปนะอ่ะเนื้อสัมผัสใดนะคะของฟิตนะคะมีความแบนนะคะของฟันดอมเมนทัลนะก็จะมีความตลับเหลี่ยมอะไรเงี้ยรู้สึกว่าดีไซน์มันมีการอ่ะนิดนึงนะคะแต่ว่าอันเนี้ยเฉยๆมากนะคะคือถ้าไม่ใช่ของแบรนด์ For You Too นะคะเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะซื้อมาลองหรือเปล่าแต่ว่าในส่วนของแพ็กเกจลิปสติกอันนี้คือชอบมากนะคะมีความแบบจับแล้วแบบเฮ้ยชอบเนื้อสัมผัสมากๆเลยนะคะแล้วก็หัวแปรงของเขาจีงามนะคะใช้งานง่ายมีความโค้งนะคะเข้ากับรูปปากของเรานะคะและสีด้านนอกของเขาเนี่ยก็มีความแบบรีเลทนะคะกับสีด้านในอันนี้ก็คืออ่ะต้องให้หน่อยในเรื่องความใส่ใจนะคะต่อมาเป็นในส่วนของเนื้อคุชชั่นบ้างเนื้อคุชชั่นเนี่ยอันนี้นะคะก็จะมีความแบบว่าเกลี่ยง่ายนะคะแล้วก็เนียนแบบเฮ้ยเนียนจริงนะคะทุกคนคือให้การปกปิดด้วยเลยนะถ้าสมมติว่าอันไหนที่ต้องการการปกปิดมากๆก็สามารถที่จะบิวเพิ่มได้นะคะ
คะแล้วพอเนื้อคูชั่นของเขาเซตตัวไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นเนื้อแมตต์นะคะส่วนในเรื่องของสีเนี่ยก็ทำได้ดีเลยนะสีเบอร์3เนี่ยค่อนข้างที่จะเข้ากับผิวแน็กเลยค่ะและมาในส่วนของเนื้อลิปสติกบ้างอันนี้ก็จะเป็นเนื้อแบบเนื้อมูสเนาะมีความแป้งๆหน่อยๆนะคะก็คือเบลนด์ง่ายเกลี่ยง่ายมีความฟุ้งแบบฟุ้งมากนะคะคือผสมสีแล้วสวยมากๆเลยนะคะแต่ว่าส่วนตัวของนางเอกเนี่ยยังเป็นคนที่แบบไม่ได้อินเนื้อลิปแบบนี้เท่าไหร่คือถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้แต่ว่าถ้านางจะทาลิปตัวนี้เนี่ยก็คงจะต้องหาลิปมันมาทาก่อนที่จะทาตัวนี้นะคะต่อมาไปในส่วนของการติดทนกับคูคอมมันบ้างนะคะในส่วนของตัวคุชชั่นเนี่ยการคูคอมมันก็คืออ่ะนี่เลยค่ะคอมมันที่เราได้ในวันนี้นะคะเต็มทั้งแผ่นนะคะก็อยู่ในระดับที่อ่ะปกตินะไม่ได้คุมมันดีมากแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าแย่นะคะเพราะว่าบางตัวถ้าสมมติไม่คุมมันเลยเนี่ยก็เคยขึ้นแผ่นที่2มาแล้วนะแต่ว่าอันนี้ก็โอเคได้อยู่นะคะแผ่นแรกนะคะเพียงแค่ว่ามันไม่ได้คุมมันว้าวอะไรมากมายนะคะแต่ว่าในส่วนของการติดทนอันนี้ชอบนะเพราะว่าหน้ายังเนียนดีอยู่เลยนะทุกคนเห็นปะเนี่ยไม่มีตรงไหนที่แบบดูหลุดดูแหว่งดูน่าเกลียดดูเป็นคราบเลยนะคะส่วนความติดทนของลิปสติกนะคะความติดทนของลิปสติกเนี่ยก็อยู่ในระดับกลางๆนะคะไม่ได้ติดทนอะไรมากกินข้าวเนี่ยก็คือไปก้อน ไหลไปกับข้าวที่เรากินนะคะฉะนั้นเนี่ยกินข้าวมีหลุดก็ต้องมีเติมนะคะฉะนั้นสรุปโดยรวมเลยนะคะอย่างแรกคุชชั่นนะจ๊ะคุชชั่นตัวนี้เนี่ยก็เป็นอีกตัวที่น่าสนใจเลยนะคะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการงานผิวที่มีความแมตต์นะคะมีความเนียนนะคะติดทนยาวนานเนาะแต่ว่าใครที่ต้องการงานผิวที่มีความแบบว่าช่ำๆเล่นแสงเผยผิวงานธรรมชาติทาหรือไม่ทาอะไรอย่างเงี้ยก็คืออาจจะยังไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่นะแนวรู้สึกว่าคุชชั่นตัวนี้เนี่ยทาแล้วมันยังแบบว่าดูออกว่าทามาดูออกว่าแต่งหน้ามานะคะมันจะให้งานผิวที่แบบเนียนกริบอะไรแบบนี้เนาะส่วนลิปสติกนะคะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าออกมาทั้งหมด18สีจ้ะแม่มันต้องมีสักสีแหละที่บอกว่าโดนใจเรานะคะก็ลองไปเล่นดูกันได้นะคะว่าชอบเนื้อของเขาไหมนะคะชอบแพ็กเกจหรือเปล่านะคะลองไปดูกันได้ที่เคาน์เตอร์ของ For You Too นะคะโอเคสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย